นวดค่ะเอ้าตรงสวัสดีฮะสวัสดีน้องนายสวัสดีค่ะหมวยมานวดเหมือนกันเหรอใช่ๆแต่ว่าดูคนเยอะเนาะโหสงสัยคิวยาวอ่ะรอไม่ไหวหรอกงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะคะอ้าวสวัสดีค่ะชอบอ่ะครับรักนะครับยังอยากแต่งงานอยู่เหมือนเดิมนะครับรู้ไหมตอนหายไปตั้งนานรู้ไหมครับพี่แจ๊คคิดถึงมากเลยครับไม่รู้เลยครับไม่ได้เจอนานขอพี่แจ๊คกอดได้ไอ้กิ๊กถึงไม่ถึงด้วยครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บก็ขอตีโถ่ขอตีเดียวนะตกคนตกคนโอ้ยปรับผ่อนมาครับตัวนะครับนั่งเดี๋ยวเอาเลยครับจะขอโทษนะครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่แจ็คดูขาให้นะครับกลัวไหมค่ะไม่ต้องกลัวครับคือพี่แจ็คเนี่ยได้รับการสอนจากน้องบิวเจ้าของร้านแล้วรอว่านวดไปแน่นอนครับไม่ดีกว่าครับไม่เป็นไงครับดีขึ้นไหมครับสงสัยผิดข้อนิดนึงไม่ต้องหักกำกับคืนไม่เอาครับไม่ได้เวลาครับไม่น่าเจ็บนะหายใจแรงตรงแต่ก็เหนื่อยดื่มน้ำก่อนไหมครับมีน้ำพอดีเลยครับเดี๋ยวค่ะน้ำใครก็ไม่รู้นะคะไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าคงกินได้แล้วครับต้องขอโทษที่เปียกหมดเลยเอาผ้าที่เช็ดก่อนแล้วกันนะครับอะไรครับผ้าเช็ดเท้าค่ะต้องใช้เรื่องจริงจริงไงขอโทษครับขำเลยอยู่นั่นน่ะเพื่อนนายไม่ใช่หรอไม่ห้ามเลยอ่ะคือมันตลกอ่ะพี่ตงก็ไม่ช่วยห้ามพี่แจ็คหน่อยอะคะสงสารพี่หมวยเขาว่าเปียกหมดเลยอ๋อจ้าโหยแจ็คแกนี่มันนี่เลยทำไมอ่ะโอ้โหแจ็คแกไปแกล้งทำไมวะเนี่ยเขาเลอะเทอะหมดแล้วเฮ้ยไม่ได้แกล้งนะเว้ยฉันจริงจังเว้ยฉันตั้งใจจริงๆนะเว้ยเฮ้ยอะไรหรือว่าแกจะมีปัญหาวะแกวะแกก็เลิกกับน้องบูตองไปแล้วไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยว่าแกจะมาแย่งน้องบูตองไปจากฉันอีกครั้งนึงอ่ะเป็นไงฉันจำมาจากหนังเหมือนปะวะเฮ้ยทำไมเครียดอะไรฉันรอเล่นโอ้แกไม่รู้เลยฉันรอเล่นน้องมาตองยังรู้เลยฉันเป็นน้องมาตองเห็นไหมก็ยังมีเพื่อนเลยมาตองไปไหนอะมาตองไปไหนมาตองพี่ตองคะเราไปดูหนังกันเถอะค่ะหนังใกล้ฉายแล้วอะค่ะจัดไปเลยจ้ะเฮ้ยหมวยตามตรงมาเนี่ยป้าหมวยไม่ได้ตามคือหมวยหนีน้องบัวตองน้องบัวตองครับน้องบัวตองอยู่เฉยๆนะครับแต่งานกันนะครับพี่แจ็คอยู่นี่ค่ะแล้วอุ้ยพี่หมวยเป็นไรป่ะคะไม่เป็นไรค่ะพี่แจ็คคะครับพี่แจ็คเลิกวิ่งตามหมวยซะสิคะส่วนน้องมูตออ่ะครับก็เลิกวิ่งหนีพี่แจ็คซะสิคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมวยจะเลิกวิ่งหนีพี่แจ็คแล้วนะคะแต่ว่าพี่แจ็คช่วยเลิกเซาซีหมวยสักทีได้ไหมคะยังไงตอนนี้หมวยก็รับรักพี่แจ็คไม่ได้
ยรับรักพี่แจ็คตอนนี้นะคะก็จะกลายเป็นว่าหมวยเป็นผู้หญิงใจง่ายแล้วพี่แจ็คก็ไม่ชอบผู้หญิงใจง่ายใช่ไหมคะใช่ครับพี่แจ็คก็เลยต้องจีบน้องบัวตองในทุกวันเลยล่ะครับเอ้ยตองวัตแกจะพาน้องเลยไปไหนวะอ๋อไปดูหนังอะน้องบัวตองครับดีเลยเราไปดูหนังไกลตรงดีไหมครับไม่เป็นไรค่ะระยะทำใจไปก็เจ็บแย่สิไปด้วยกันก็ได้ครับพี่หมวยไปหลายคนสนุกดีค่ะไม่ต้องปฏิเสธแล้วครับน้องบัวตองเห็นไหมครับน้องเลยยังบอกว่าไปได้เลยไปกันหลายคนสนุกดีใช่ไหมครับไม่ต้องเอกใจครับนี่น้องเลยไม่ยากนะพี่แจ็คให้นะครับกระเป๋าเลยอุ้ยรถเมล์มาพอดีเลยไปครับไปดีกว่าครับไปเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษก็หมวยบอกตรงไม่ใช่ว่ากระเป๋าของหมวยอยู่กับไอ้แจ็คไงก็ใช่ไงหมวยก็เลยจะไปยืมตังค์อาป้าก่อนน่ะแล้วเดี๋ยวหมวยไปเลยนะโอ๊ยเฮ้ยหมวยเป็นไรวะหมวยไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวตรงพาหมวยไปหาหมอดีกว่าเนอะไม่เป็นไรหรอกมันนิดหน่อยเองอะเดี๋ยวมันก็หายหมวยไปเลยดีกว่าเหรอมวยไวนะทำไมล่ะนิดเราสองคนรักกันทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นิดฟังผมนะผมรู้นะว่าผมมีแฟนแล้วแต่ที่ผมคบเขาอ่ะผมแค่สงสารเขาแต่ผมไม่ได้รักเขานิดผมเคยคิดนะว่าผมอ่ะจะรักเขาได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมเลิกรักคุณไม่ได้เลยอนิดนิดมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะคือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็ใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้แต่มันต้องใช้ใจด้วยสินิดฮัลโหลนิดฮัลโหลเขาคุยเสียงดังเนาะอ๋อใช่เขาคุยเสียงดังมากเลยอ่ะใช่หมวยถ้าเป็นหมวยเนี่ยหมวยจะเลือกเหตุผลหรือหัวใจตรงอ่ะ
ของนี่อะไรครับน้องบัวตองค่ะเป็นอะไรอะครับเกิดอะไรขึ้นกับขาน้องบัวตองเนี่ยอย่าบอกนะครับว่ารถเมย์ทับว่าเดินกระเพกกระเพกเนี่ยครับเปล่าค่ะคือเมื่อกี้หมวยสะดุดล้มพลิกนิดหน่อยค่ะโอ้ยไม่ได้ละ